7สถานที่ลึกลับในประเทศไทยทุกๆสถานที่ในประเทศไทยมักจะมีเรื่องลึกลับซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆบ้างก็พิสูจน์ได้บ้างก็พิสูจน์ไม่ได้และได้มีการเล่าขานตามตำนานต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาบ้างแล้วและวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวความลึกลับของทั้ง7สถานที่ในประเทศไทยให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ 1.เมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์อีกหนึ่งสถานที่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยนั่นก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่โด่งดังเพราะเมื่อเอ่ยถึงเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วเป็นอันต้องพูดว่าเป็นเมืองผีแม่ไม้อย่างแน่นอนเพราะมีตำนานเล่าขานกันต่อมาว่าครั้งหนึ่งเคยมีหนุ่มเมืองใต้เดินทางหลงป่าไปทางเหนือได้เห็นหญิงสาวสวยออกมาจากเมืองลับแลโดยซ่อนกุญแจไว้ชายหนุ่มจึงแอบขโมยกุญแจและใช้เลขกลมนอุบายเกี้ยวพาราสีจนสาวหลงเชื่อพาไปอยู่กินเป็นสามีในเมืองลับแลชายหนุ่มได้เห็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของเมืองลับแลและมีแต่หญิงสาวสวยทั้งหมดด้วยเหตุที่ชาวเมืองลับแลนี้เป็นผู้ที่ยึดมั่นในศีลธรรมผู้คนเคร่งครัดปฏิบัติธรรมเป็นนิดไม่มีการกล่าววาจาหรือกระทำโกหกหลอกลวงกันต่อมาชายหนุ่มกับสาวงามเมืองลับแลได้มีลูกด้วยกัน1คนวันหนึ่งผู้เป็นแม่ไปทำธุระนอกบ้านชายหนุ่มจึงอยู่บ้านกับลูกลูกก็ร้องไห้หาแม่ชายหนุ่มจึงพูดโกหกลูกว่าแม่มาแล้วเพื่อให้ลูกหยุดร้องไห้ชาวบ้านได้ยินคำโกหกของชายหนุ่มจึงพากันขับไล่คนผู้นั้นออกไปจากเมืองภรรยาซึ่งรักสามีมากก็ไม่อาจช่วยได้และเกรงว่าสามีจะได้รับความลำบากจึงแอบเอาของสำคัญใส่ย่ามให้สามีโดยกำชับว่าเมื่อถึงบ้านให้เอาออกมาดูห้ามเอาออกมาดูระหว่างทางเมื่อเดินพ้นเมืองลับแลชายหนุ่มอยากรู้ว่าภรรยาใส่อะไรลงไปในถุงเพราะรู้สึกหนักเหลือเกินจึงเอาออกมาดูก็เห็นเป็นขมิ้นเต็มถุงย่ามจึงเอาออกและขว้างทิ้งเกือบทั้งหมดเหลือตัวค้างอยู่ในย่ามเล็กน้อยพอกลับถึงบ้านจึงเล่าเรื่องราวให้เพื่อนและญาติฟังพร้อมกับยืนยันคำพูดด้วยการเอาขมิ้นติดถุงย่ามออกมาอวดปรากฏว่าขมิ้นนั้นกลายเป็นทองคำด้วยความเสียดายจึงชวนพรรคพวกและญาติพี่น้องออกไปตามหาขมิ้นที่ทิ้งขว้างอยู่ระหว่างทางแต่หาทางเข้าเมืองลับแลก็หาไม่พบด้วยเหตุนี้เมืองลับแลจึงเป็นเมืองอาถรรพ์ที่ชายหนุ่มทั้งหลายหวังจะเข้าไปแต่ก็ไม่มีใครได้เข้าไปอีกเลยจึงเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาเป็นนิยายปรัมปราจนจบถึงทุกวันนี้ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬถ้ำนาคาเป็นสถานที่ตั้งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬที่สุดแห่งความศรัทธาถ้ำนาคาเป็นที่เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสและเป็นที่สนใจของเหล่าผู้คนเป็นอย่างมากเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานสถานที่ที่มีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภถึงแม้ว่าหนทางในการเดินขึ้นมายังถ้ำนาคานั้นจะลำบากแค่ไหนแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยถ้ำนาคาเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดนครพนมภายในถ้ำจะพบกับหินที่มีรูปร่างคล้ายงูยักษ์หรือลำตัวของพญานาคที่มีลักษณะเหมือนเกล็ดของงูขนาดใหญ่และตามความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่นบ้างก็เชื่อว่าพญานาคที่ชาวบ้านเรียกปู่อือลือถูกสาปให้กลายเป็นหินติดอยู่ในถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านมีความเชื่ออีกว่าถ้ำนาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินนั่นเอง3. ป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีป่าคำชะโนดถือเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการเล่าขานตำนานลี้ลับอันโด่งดังได้ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดสิริสุทธโธคำชะโนดตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านทั้งในจังหวัดอุดรธานีและนอกจังหวัดต่างให้ความเคารพและสักการะนับถือเป็นอย่างมากสถานที่แห่งความเชื่อเรื่องพญานาคซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าที่แห่งนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของพญานาคและเป็นทางเชื่อมไปยังเมืองบาดาลได้มีการปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีประทุมมานคราชเทวีที่นี่ถูกปกคลุมด้วยผืนป่าต้นชะโนดขนาดใหญ่อยู่ทั่วบริเวณซึ่งแต่ละต้นล้วนมีอายุยาวนานเป็นต้นไม้ที่แทบจะไม่มีในประเทศไทยแต่ถือว่าที่นี่เป็นที่แห่งเดียวที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน 4. ถ้ำขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายถ้ำขุนน้ำนางนอนในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อยู่พื้นที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณ์ช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงจากความร่วมแรงร่วมใจของหลายฝ่ายก็ยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้โด่งดังไปทั่วโลกและตำนานของถ้ำขุนน้ำนางนอนที่เล่าขานกันมาต่างก็มีหลายตำนานอยู่เช่นกันว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นขุนเขาแห่งความรักที่ไม่สมหวังตำนานเล่าว่ามีเจ้าหญิงแห่งเมืองผู้กามกรีธาทัพได้ออกตามหาเจ้าชายที่นางรักระหว่างนางออกรบมีผู้คนล้มตายมากมายและขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆจนถึงเวียงสีทวงจึงพบกับเจ้าชายที่นางรักแต่ปรากฏว่าเจ้าชายหนีหายไปกับสาวสวยชาวเวียงนี้อีกครั้งนางรู้สึกเศร้าสลดจนตรอมใจตายก่อนตายได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ร่างของนางกลายเป็นเทือกเขาที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าดอยนางนอนน้ำตาที่ไหลรินกลายเป็นขุนน้ำนางนอนส่วนไพรพลของนางก็กลายมาเป็นชนเผ่าหลากหลายชาติพันธุ์บนภูเขาแห่งนี้นั่นเอง 5. สะดือแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬสะดือแม่น้ำโขงหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรสะดือน้ำโขงนั่นก็หมายถึงตลอดเส้นทางของแม่น้ำโขงไหลเข้ามายังประเทศไทยจะมีบริเวณที่แม่น้ำโขงไหลวนกันคล้ายกับน้ำวนขนาดเล็กแม่น้ำโขงตรงนั้นจะไหลแรงมากไหลเชี่ยวกรากหากไม่ชำนาญอาจจะทำให้เรือล่มได้อีกทั้งตรงนั้นแม่น้ำโขงจะลึกที่สุดสะดือแม่น้ำโขงจะอยู่ที่วัดอาหงศิลาวาสจังหวัดบึงกาฬและความเชื่อเกี่ยวกับสะดือแม่น้ำโขงมีมากมายหนึ่งในเรื่องเล่าต่อกันมาก็คือเชื่อว่าสะดือแม่น้ำโขงมีความลึกมากถึง200เมตรนอกจากความลึกแล้วยังเชื่อกันว่าภายใต้สะดือแม่น้ำโขงยังมีถ้ำใต้น้ำซ่อนอยู่ถ้ำแห่งนี้บางคนก็เรียกว่าที่พักอาศัยของพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านบริเวณนั้นนั่นเองอีกทั้งถ้ำแห่งนี้ยังทอดตัวยาวไปเชื่อมต่อกับภูวัวของฝั่งประเทศลาวอีกด้วยบางคนเชื่อว่าถ้ำนี้ทอดยาวไปถึงป่าคำชะโนดในจังหวัดอุดรธานีอีกด้วย 6. วัดสีชุมจังหวัดสุโขทัยวัดสีชุมเป็นศาสนาโบราณสถานแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ในตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่าพระอัจฉนะองค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในมณฑปซึ่งปัจจุบันย่อพระมณฑปนั้นได้พังทลายไปแล้วเหลือแต่เพียงผนังกำแพงโดยรอบไม่มีหลังคาปกคลุมเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งจนถึงทุกวันนี้พระพุทธอัจฉนะเป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์มีมนต์เสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ชวนให้เหล่าผู้คนมากมายได้มาสักการะบูชา อย่างไม่ขาดสายถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญที่สุดในจังหวัดสุโขทัยและสถานที่แห่งนี้มีตำนานเล่าขานกันว่าพระพุทธรูปพูดได้อีกด้วยล่ะค่ะ 7. ทะเลสองห้องจังหวัดนครศรีธรรมราชทะเลสองห้องเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีความลึกที่ยังไม่มีใครสามารถวัดได้และมีถ้ำใต้น้ำอีกด้วยกลายเป็นที่มาของคำว่าลึกไม่รู้สิ้นไม่รู้สุดตั้งอยู่ในตำบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนักวิชาการได้ระบุสันฐานธรณีวิทยาว่าเกิดจากปล่องภูเขาไฟสมัยดึกดำบรรพ์ที่หมดสภาพไปแล้วและกลายเป็นโพรงถ้ำลึกที่มีน้ำท่วมขังคาดการว่าแหล่งน้ำนี้มีความลึกที่สุดในทวีปเอเชียโดยปากบ่อหรือปากถ้ำบนดินนั้นเต็มไปด้วยหินแข็งคล้ายลาวาจากภูเขาไฟสองปล่องช่วงหน้าแล้งน้ำจะลดจนมองเห็นเป็นสองส่วนหรือสองห้องอย่างชัดเจนถือเป็นถ้ำใต้น้ำที่ท้าทายบรรดานักดำน้ำทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมากแต่ไม่มีใครเคยดำไปสำรวจจนถึงก้นบ่อได้สำเร็จเลยชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าเรื่องอาถรรพ์ลึกลับของทะเลสองห้องนั้นถูกเล่าต่อๆกันมาตั้งแต่โบราณว่าเป็นเมืองบาดาลเก่าและเป็นที่อาศัยของพญานาคราชที่ชาวบ้านเรียกว่าทวดเลสองห้องเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีการกล่าวถึงใครจะมาเล่นน้ำดำน้ำก็ลงเล่นตามอำเภอใจจนเกิดเรื่องราวไม่ดีมาแล้วหลายครั้งซึ่งเป็นไปตามคำที่กล่าวว่าผู้ใดที่คิดจะดำลงไปถึงพระราชวังของเจ้าเมืองพญานาคจะถูกจับตัวไปลงโทษและหมดโอกาสที่จะกลับขึ้นมาสู่โลกมนุษย์อีกเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับ7สถานที่ในประเทศไทยที่มีตำนานความลึกลับและได้มีการเล่าขานต่อๆกันมาของคนท้องถิ่นปัจจุบันสถานที่เหล่านี้ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด
มีนักท่องเที่ยวมากมายที่ศรัทธาและมีความเชื่อมาขอพรขอโชคขอลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของคู่บ้านคู่เมืองเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเรื่องเล่าของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ